หนึ่งในกลุ่มที่ทำสงครามช่วงชิงตำแหน่งผู้สืบทอดบัลลังก์ภายหลังการสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์ผู้ซึ่งมีกำลังเข้มแข็งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแอนติโกนัสแอนติโกนัสนั้นถือเป็นขุนพลที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาขุนทหารทั้งหมดของอเล็กซานเดอร์แอนติโกนัสเป็นนายทหารอยู่ในกองทัพมาซิโดเนียตั้งแต่ยุคของฟิลิปที่2พระบิดาของอเล็กซานเดอร์มาจนกระทั่งถึงอเล็กซานเดอร์ออกพิชิตเปอร์เซียและยังเป็นอีกหนึ่งขุนพลที่สร้างผลงานเอาไว้อย่างมากมายไปจนถึงอินเดียด้วยเช่นกันแอนติโกนัสเป็นบุตรของฟิลิปเอลิเมียผู้เป็นนายทหารตั้งแต่ครั้งอดีตกษัตริย์มาซิโดเนียหลายพระองค์แต่มารดาของแอนติโกนัสไม่มีปรากฏในบันทึกว่าเป็นผู้ใดแอนติโกนัสเป็นนายทหารที่ช่ำชองในการรบเป็นอย่างมากในคราวที่ฟิลิปที่2ทำสงครามขยายอำนาจนั้นแอนติโกนัสก็สร้างผลงานเอาไว้อย่างมากมายตั้งแต่ในครั้งนั้นจนต้องสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งและด้วยเหตุนี้เขาจึงมีฉายาว่าแอนติโกนัสตาเดียวหรือบางคนเรียกเขาว่าไซคลอปซึ่งเป็นยักษ์ตาเดียวในตำนานกรีกหลังจากที่อเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์ลงแล้วแอนติโกนัสได้รวบรวมกำลังก่อตั้งกลุ่มของตนขึ้นและเป็นคนแรกที่นำกำลังออกไปจับจองเขตแดนของตนขึ้นที่เอเชียไมเนอร์โดยปักหลักที่ฟิจิอันเป็นฐานอำนาจของเขาเนื่องจากเขาเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลที่นี่เมื่อครั้งที่อเล็กซานเดอร์เริ่มบุกเข้ามาในฟิจิเมื่อปี333ก่อนคริสต์กาลการยกกองทัพออกจับจองเขตแดนอำนาจของตนเองโดยไม่สนใจอำนาจของมาซิโดเนียที่แอนติโกนัสกระทำนี้เป็นชนวนเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดการช่วงชิงอำนาจขึ้นเนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างเกิดความระแวงกันเองว่าอีกฝ่ายจะมีการซ่องสุมกำลังขึ้นเพื่อยึดครองเขตแดนทั้งหมดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวผู้ที่แสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของแอนติโกนัสเป็นคนแรกก็คือเปอริคัสซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการโดยชอบที่อเล็กซานเดอร์เป็นผู้มอบหมายให้ดูแลกิจการทั้งหมดก่อนสิ้นพระชนม์เมื่อเปอร์ดิคัสเริ่มระแวงในแอนติโกนัสจึงสั่งคนให้คอยติดตามความเคลื่อนไหวของเขาโดยตลอดซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่แอนติโกนัสเป็นอันมากจึงประกาศตัวเป็นศัตรูกับเปอร์ดิคัสแอนติโกนัสได้ยุยงให้แอนติพาเตอร์ขุนนางเก่ามาซิโดเนียอีกคนผู้ซึ่งเคยสนับสนุนเปอร์ดิคัสมาก่อนให้ยึดอำนาจจากเปอร์ดิคัสเสียซึ่งแอนติโกนัสก็ยังชักชวนกลุ่มอำนาจกลุ่มอื่นๆเช่นปาโตเลมีให้ต่อต้านเปอร์ดิคัสด้วยอำนาจต่างขั้วจึงเริ่มชัดเจนขึ้นมาในช่วงเวลานั้นและเมื่อปาโตเลมีได้ขอแยกตัวออกไปยึดครองดินแดนในอียิปต์อีกคนก็ยิ่งทำให้ศูนย์อำนาจของมาซิโดเนียที่เปอร์ดิคัสดูแลอยู่เกิดความคลอนแคลนขึ้นจนกระทั่งต่อมาก็กลายเป็นสงครามแย่งชิงอำนาจเหนือบัลลังก์กษัตริย์มาซิโดเนียในที่สุดจนรูปขยายกลายเป็นต่างคนก็ต่างสร้างอาณาจักรของตนขึ้นโดยไม่สนใจอำนาจของมาซิโดเนียอีกต่อไปหลังจากพยายามรวบรวมดินแดนในเอเชียไมเนอร์จนยึดได้ทั้งฟิจิไมเซียและลิเดียแล้วแอนติโกนัสก็ยังเข้ายึดครองซีเรียและปาเลสไตน์ต่อไปเพื่อต้องการใช้สำหรับเปิดเส้นทางสู่แผ่นดินเมโสโปเตเมียหรือเขตแดนเดิมของเปอร์เซียทางทิศตะวันออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้กลุ่มอำนาจกลุ่มอื่นเข้าไปยึดครองได้ซึ่งแอนติโกนัสก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ต้องการจะเป็นผู้รวบรวมเขตแดนต่างๆที่อเล็กซานเดอร์เคยพิชิตได้ทั้งหมดให้กลับมาเป็นผืนเดียวกันอีกแต่แล้วแผนการของเขาก็ต้องพังทลายลงเมื่อปาโตเลมีก็ต้องการจะเปิดทางของเขาเข้าไปในดินแดนเมโสโปเตเมียและเปอร์เซียด้วยเช่นกันในปี310ก่อนคริสต์กาลปาโตเลมีจึงร่วมมือกับเซลูกัสผู้ถูกแอนติโกนัสขับไล่ออกจากบาบิโลนที่ซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งจากอเล็กซานเดอร์ให้เป็นผู้ดูแลจนทั้งสองสามารถช่วงชิงซีเรียและปาเลสไตน์จากแอนติโกนัสเป็นผลสำเร็จแต่ไม่นานแอนติโกนัสก็สามารถตีชิงเอาซีเรียกลับคืนจากปาโตเลมีได้การได้ซีเรียหมายถึงการสร้างฐานกำลังที่แข็งแรงขึ้นต่อจากนั้นแอนติโกนัสก็เดินหน้ายึดครองดินแดนในแถบเอเชียไมเนอร์เอาไว้ได้ทั้งหมดจากกิตติศัพท์การพิชิตเอเชียไมเนอร์ของแอนติโกนัสนี้ทำให้เหล่าดินแดนต่างๆที่เคยรวมตัวกันขึ้นเป็นพันธมิตรโครินในคาบสมุทรกรีกต่างยินดียกให้แอนติโกนัสเป็นผู้นำของพันธมิตรเหล่านั้นรวมถึงในทะเลอีเจียนด้วยซึ่งทำให้ขุมกำลังของแอนติโกนัสในขนาดนั้นมีความเข้มแข็งกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นปาโตเลมีแห่งอียิปต์คลาสซานเดอร์บุตรของแอนติพาเตอร์แห่งมาซิโดเนียหรือไลซิมากัสแห่งตราเซียและเซลูกัสแห่งเมโสโปเตเมียซึ่งเปอร์ดิคัสในเวลานั้นถูกลอบสังหารลงไปแล้วในปี306ก่อนคริสต์กาลเมื่อแอนติโกนัสมั่นใจในขุมกำลังของตนว่ามีมากกว่ากลุ่มอื่นๆในที่สุดก็จึงประกาศตนขึ้นเป็นกษัตริย์แอนติโกนัสที่1และสถาปนาราชวงศ์แอนติโกนิสขึ้นแล้วปกครองดินแดนในเอเชียไมเนอร์และทะเลอีเจียนโดยถือเป็นคนแรกที่สถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์โดยไม่ขึ้นกับมาซิโดเนียการสถาปนาตนเองของแอนติโกนัสเช่นนี้จึงทำให้กลุ่มต่างๆต้องชิงสถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์บ้างเพื่อเป็นการทัดเทียมกันโดยที่ไม่ต้องเกรงความถูกต้องชอบธรรมใดๆอีกต่อไปเนื่องจากกษัตริย์ผู้เป็นทายาทหรือเครือญาติของอเล็กซานเดอร์นั้นก็ถูกกำจัดลงไปจนหมดสิ้นแล้วด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการรบอันเข้มแข็งของแม่ทัพแอนติโกนัสทำให้ฝ่ายต่างๆเริ่มหวาดเกรงว่าแอนติโกนัสจะรุกเข้าตีตน
ซึ่งก็อาจทำให้ฝ่ายตนต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของแอนติโกนัสและกลืนกินพวกเขาจนหมดฝ่ายต่างๆจึงประสานมือกันเข้าตีแอนติโกนัสโดยฝ่ายคลาสซานเดอร์กับไลซิมาร์กัสได้สมคบกันตีแอนติโกนัสกับบุตรชายคือเดเมติอุสจนแม่ทัพผู้เฒ่าวัย84ปีแอนติโกนัสต้องพลาดท่าจบชีวิตลงในสมรภูมิที่อิปซุสในปี301ก่อนคริสต์ศักราชหลังจากที่คลาสซานเดอร์หมดสิ้นอำนาจควบคุมมาซิโดเนียลงแล้วเมื่อเกิดความวุ่นวายในการแย่งชิงบัลลังก์กันเองของลูกหลานคลาสซานเดอร์จนบุตรของคลาสซานเดอร์คนหนึ่งคืออเล็กซานเดอร์ที่5ได้หนีไปขอพึ่งพิงเดมิติอุสเพื่อขอให้เดมิติอุสช่วยช่วงชิงบัลลังก์มาซิโดเนียมาให้และด้วยความช่วยเหลือของอเล็กซานเดอร์ที่5เดมิติอุสก็สามารถเข้ายึดครองมาซิโดเนียได้ในปี294ก่อนคริสต์ศักราชแต่แทนที่จะมอบบัลลังก์ให้แก่อเล็กซานเดอร์ที่5เดมิติอุสก็ขึ้นนั่งบัลลังก์มาซิโดเนียเสียเองแต่ต่อมาก็ถูกไลซิมาร์กัสกับปาโตเลมีเคราอุโนสร่วมกันเข้าโจมตีจนเดมิติอุสต้องหลบหนีออกจากมาซิโดเนียไปแล้วกลับไปยังเอเชียไมเนอร์ในปี288ก่อนคริสต์ศักราชกระทั่งในปี284ก่อนคริสต์ศักราชเดมิติอุสก็เสียทีให้แก่เซลูกัสและถูกจับเป็นเชลยกระทั่งเสียชีวิตลงในปีต่อมานั่นเองถึงแม้ไลซิมาร์กัสกับปาโตเลมีเคราอุโนสจะสามารถยึดครองมาซิโดเนียได้แต่ต่อมาไลซิมาร์กัสก็ต้องจบชีวิตลงในสมรภูมิรบเมื่อครั้งทำศึกกับเซลูกัสในปี281ก่อนคริสต์ศักราชปาโตเลมีเคราอุโนสจึงขึ้นครองบัลลังก์มาซิโดเนียแต่เป็นกษัตริย์ได้ไม่นานก็ถูกชนเผ่ากอซึ่งเป็นเผ่าคนเถื่อนอีกเผ่าหนึ่งจากทางตอนเหนือเข้ามาบุกตีมาซิโดเนียและสังหารปาโตเลมีเคราอุโนสลงได้ในปี279ก่อนคริสต์ศักราชกระทั่งในปี277ก่อนคริสต์ศักราชทายาทราชวงศ์แอนติโกนิสคือแอนติโกนัสที่2ก็ยกทัพเข้ามาขับไล่ชนเผ่ากอออกไปแล้วแอนติโกนัสที่2ก็ตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองมาซิโดเนียแทนราชวงศ์แอนติโกนิสยังคงสืบทอดบัลลังก์มาซิโดเนียต่อจากแอนติโกนัสที่2จนถึงกษัตริย์อีก4พระองค์จนกระทั่งมาสิ้นสุดราชวงศ์ลงในปี168ก่อนคริสต์ศักราชในสมัยของเพอร์ซิอุสขึ้นเป็นกษัตริย์ซึ่งกองทัพโรมันได้ยกเข้ามาตีและยึดครองไปแล้วรวมเอามาซิโดเนียผนวกเข้าเป็นจังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิโรมันนับตั้งแต่ปีนั้นนั่นเองซึ่งไม่เพียงแค่มาซิโดเนียเท่านั้นที่ถูกโรมันเข้ายึดครองไปแม้แต่อาณาจักรกรีกอื่นๆก็ด้วยจนกระทั่งอาณาจักรของราชวงศ์กรีกต่างๆก็ถูกยึดครองโดยชาวโรมันไปในที่สุดจึงถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของชาวกรีกอันเฟื่องฟูลงไปแต่เพียงเท่านั้นนั่นเอง